เหมือนจะเริ่มแล้วหรือเปล่าไม่รู้ต้องรอดูหน้าตัวเองโผล่ขึ้นมาก่อนอย่างนะฮะเริ่มแล้วจริงด้วยมันดีเลยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามายุงตัวนี้นะกัดทุกคืนเลยจริงหรอใช่สวัสดีนะครับเรามาทำอะไรนะลืมเลยเรามาไลฟ์การพูดคุยกันเป็นเวลา1ชั่วโมงเต็มนะครับผมก็วันนี้เป็นวันพฤหัสนะครับก็ต้องเป็นรายการของยินวอเดทไนท์นะครับกิจกรรมวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างนะเราจะมาทำอะไรเราจะมามี2คอนเทนต์นะครับคอนเทนต์แรกก็คือเราจะมาขายของใช่วันนี้จะมาเป็นพ่อค้าจะมาเป็นพ่อค้า1อย่างนะครับผมแล้วก็อย่างที่2เราจะมาทายศิลปินจากคำใบ้นะฮะ มีคนโทรมาเลยอันดับแรก ทั้งนั้นก่อนไลฟ์ไม่มีอะไรโอเคก็กิจกรรมวันนี้เดี๋ยวนะจะมีของแจกใน Twitter ด้วยนะครับอันนี้อธิบายกติกาพูดสิเอาให้นี่พูดเหรออ่ะกติกาก็คือเรามาดูกันว่าอยากให้ยินอ่ะขายอะไรใน Shopee แล้วก็ตามด้วยแฮชแท็กก็คือยินอ่ะจะมาเป็นพ่อค้าแล้วก็ยินจะขายอะไรยินเป็นพ่อค้ายินจะขายจุดๆๆๆแล้วก็ให้ตอบว่ายินจะขายอะไรบวกด้วย Shopee account บวกด้วยแฮชแท็ก Shopee x ยินนั่นเองครับซึ่งวันนี้น่าจะเล่นเทรนด์ Twitter ได้แล้วนะครับใช่คาดว่าน่าจะเล่นได้อันวันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันได้นะอาจจะแบบไม่เชิงเล่นอาจจะแบบเข้าไปเชิญตอบอะไรอย่างงี้ตอบคําถามเพื่อที่จะได้รับรางวัลมาแล้วก็ของรางวัลอ่ะเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะแจกอะไรไปบ้างเพราะว่าสิ่งที่เราจะแจกอ่ะก็คือยินอาจจะต้องเป็นคนที่สุ่มขึ้นมาขายก่อนซึ่งของที่เขาจะให้มาขายเรายังไม่รู้ว่าหยิบอะไรเนี่ยลองโชว์ว่าอย่างแรกเลยครับก็คือขายไข่ซึ่งไม่รู้ว่ามาทำไมเป็น10-20ลูกเข้าใจป่ะคือมันเป็นไข่ที่เหมือนกันเป๊ะไม่รู้จะพูดยังไงได้อย่างที่สองก็คือผักอันนี้ยังพอที่จะมีเท็กเจอร์ของแต่ละอันได้ใช่ไหมใช่อันที่สามก็คือเป็ดอันนี้เองพอพูดได้อันที่4ก็คืออุปกรณ์แต่งหน้าใช่วีเซียนมากเลยเซียนมากบอกเลยว่าเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อุปกรณ์แต่งหน้าแต่ยุงตัวเนี้ยอาจจะเกิดมาเพื่อตายวันนี้อยากทําถ้ายังบินผ่านอยู่อย่างเงี้ยมันยังไม่ครบ7วันสุดท้ายยังมีอันนี้ยังมีอันนี้ด้วยอันนี้เหรออันนี้ขายมั้ยเนี่ยอันนี้ขายอันนี้นึกว่าของที่มาวางมันไม่เขาให้มาด้วยก็เป็นยางมัดผมยางมัดผมโอ้โหขายยางมัดผมเออซึ่งในกติกาการขายเนี่ยเขาบอกไว้ว่านะครับผมจะต้องจับฉลากในซองนี้ว่าเราจะได้ขายอะไรจากที่พูดไปเมื่อกี้นะฮะถูกต้องในการขายเนี่ยเราต้องพูดเป็นเวลา7นาทีห้ามหยุดพูดใช่มันมีชาเลนจ์ก็คือแบบคือท้าให้พูดอ่ะพูดไปเลยให้แบบ7นาทีถ้าเกิดสมมุติว่าอีน่ะหยุดพูดเกิน5วิอ่ะจะได้ยินเสียงนี้ก็คือแพ้ไปเลยบางทีก็ใจอ่อนมันก็ได้พูด7นาทีลองคิดดูก่อนถ้าสมมติว่าได้ไข่ต้องพูดไข่ทั้งหมด7นาทีมีคนบอกว่าไข่กบคืออะไรยินไข่กบไงไข่กบคือกบหรอทำไมต้องไข่กบอ่ะเขาเชื่อมกันไงพอดีว่าไอ้นี่ไอ้ยุงตัวนี้มันต้องวันนี้อย่าเอาไข่ยุงก่อนเลยยุงตัวนี้มันต้องวันนี้อ่ะทำไมต้องไข่กบคือที่เราเคยพูดไปครั้งก่อนในเรื่องแบบว่ายวปปงกคือยินบอกไปฟังกบใช่ไหมอ๋อเออแล้วทุกอย่างมันประจวบเหมาะที่วันนี้พี่บอกเขาลงรูปพี่ก็ถือกบอ๋อเออในวันนั้นถ่ายแล้วคือใครไม่รู้เป็นคนถ่ายแล้วมันติดหน้าผมที่แบบกระดี้แล้วแบบทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยจริงหรออาจจะเป็นภาพที่อาจจะดูมุ้งมิ้งก็เลยจะให้ขายกบอ๋อก็คือแบบเซเยสด้วยเซเยสเซเยสนี่คืออะไรเป็นการใบ้เกินเกินการใบ้เกินเกินการใบ้เกินเกินก็รอติดตามครับว่าเซเยสคืออะไรเซเยสคืออะไรใช่ปะใช่มาก่อนที่จะมาเริ่มคอนเทนต์แรกก่อนจะมาขายของให้ยินพูดคุยกับแฟนคลับนึงว่าใช่ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างต้องเขาต้องถามได้หรอเป็นแนวพูดคุยก็ได้ไม่รู้ช่วงนี้ไปเห็นปิดเทอมด้วยเด็กมัธยมใครปิดเทอมมัธยมปิดแล้วยาวช่วงนี้ช่วงนี้ยาว4 วันไปไหนหยุดยาว4 วันไปไหนกันบ้างครับลองพิมพ์จริงแม่จริงๆในคอมเมนต์มันมีคอมเมนต์ที่ดีๆมาเยอะเลยนะแต่ตอนแรกที่เหลือไปมองมันมีคอมเมนต์นึงที่หลุดมาหลุดว่าอินอ้วนขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยอย่าพูดคำนี้กับเขาอย่าพูดแบบนี้นะพอดีนิซาก็พูดเราเป็นกำลังฟิตเลยช่วงนี้กำลังฟิตคือตั้งแต่วันนั้นโดนทักไปออกกำลังกายรัวๆเลยจริงไม่หยุดเลยนะครับวันนี้ผมไม่กินข้าวด้วยใช่ไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะ
ไหนลองพูดซิว่าวันนี้ไปไหนกันบ้างครับไปไหนกันบ้างไปอันนี้แต่มีคนบอกวันนี้ไปต่างจังหวัดกันใช่เพราะวันนี้มันเป็นวันหยุด4วันหยุด4ยาวเลยหยุดยาวอุ๊ยไปเที่ยวบินชาทั้งเลยบินลัดได้ไปไหนบ้างวันนี้อ่ะไปไหนบ้างไปไหนบ้างก็เดี๋ยววันมะรืนก็ได้บินใช่มั้ยล่ะบินไปไหนแล้วชื่อจะไม่ใช่จังหวัดอะไรนะให้เราเขาลองดูก่อนอ่ะจังหวัดอะไรนะภาคใต้สักสิภาคใต้เหรอสุราษฎร์ไม่ใช่เกือบถูกนี่เราเห็นว่าใน2อาทิตย์ก่อนนะพวกเธอไปทาอะไรกันไว้ใครวะเอาใน Shopee ไงเกือบไปแล้วนี่เห็นบอกเกือบไปแล้วอ๋อวันท้ายอีกไหมโอ้โหอย่าเลยเริ่มทานเนิ่นๆมันก็จะดูจะเป็นการสร้างงานแล้วครับแต่วันนี้เราขอยอดไลค์หัวใจ2ล้านได้ไหมโอ้โหได้ไหมล่ะไหนท้าลองสักตั้งทุกคนได้ยินไหมครับ2ล้านสามารถไหมครับแต่ว่ามันต้องมีข้อแลกเปลี่ยนให้เขาที่มันคุ้มค่าไงอยากได้อะไรล่ะเห็นบอกคนบอกว่าทาได้เห็นไหมคุณบอกว่าได้ได้นะมาก่อนที่จะมาขายของได้หรือไม่ได้ได้หรือเปล่าเดนคุณบอกว่าได้2ล้านทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมวิ่งบ่งบอกถึงอายุจะทำได้ไหมแล้วก็ยืนเต้นกันอยู่2คนอุ้ยพอดีเลยมีคนบอกว่าถ้า4ล้านถ้าเกิดเกิน2ล้านต้องคบกันคืออะไรอ่ะแรงมากแรงมากมีคนบอกว่า2ล้านอยู่แค่หน้าประตูเองได้กัน3ล้านมั้ยล่ะ4ล้าน4มั้ยล่ะ4มั้ยล่ะซาเลนโทรถามมาหัวหมอนเอา2ล้านก่อนถ้าเกิด2ล้านเดี๋ยวค่อยว่ากันเริ่มเลยมาท้าตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยท้าแต่ต้นไลฟ์แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าถึงแล้วเดี๋ยวจะให้ยินทำอะไรมาฮะเรามาจับฉลากกันดีกว่าจับฉลากกันดีกว่าในคอนเทนต์แรกเราจะสามารถพูดได้หรือเปล่า7นาทีหรอ7นาทีเอาเดี๋ยวไปซ้อมครับก่อน7นาทีนะครับเหมือนแบตจะหมดแล้วเดี๋ยวขออันนี้แป๊บเริ่มจับเลยว้าวตื่นเต้นอ่ะเอามาใบเดียวได้ไข่อะไรขออย่าเป็นไข่ไข่อะไรเฮ้ยขายเป็ดเหลืองว่ะเออมาเดี๋ยวมารอดูกันว่าเจ็ดนาทีได้กี่นาทีกี่วิไม่มีน้ำด้วยนะไม่มีน้ำด้วยใช่ไม่มีน้ำไม่กินด้วยโอ้ไม่มีเวลานอกด้วยใช่พร้อมหรือยังเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์นิดนึงได้ผมว่าถ้าเกิดส่งแล้วก็อยากขอให้กลับมาไลฟ์ไอจีอีกหนึ่งครั้งอันนี้ก็แล้วแต่วิแรงมากอยู่ที่ว่าเธอจะเลือกได้แต่ก่อนจะไลฟ์ไอจีเดี๋ยวขอก่อนจะไลฟ์ไอจีขอย้ำกติกาในทวิตเตอร์ว่าวันนี้หยินมาเป็นพ่อค้าอยากให้หยินขายอะไรในจุดๆแล้วก็ตามด้วย account Shopee แล้วก็#อะไร #Shopee หยินอยากให้หยินมาขายอะไรแต่เราโชว์ไปแล้วนะว่าเรามีไม่แต่ไม่ขายอะไรไม่อาจจะขายนอกเหนือจากนี้ไงเราแบบแล้วแบบทีมงานชอบเว้ยมันวาวมากอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเลือกแปลกอะไรเงี้ยถูกต้องอุ้ยขายซอฟต์แวร์อุ้ยพูดได้70นาทีเลยนะเดี๋ยวให้ทีมงานเลือกว่าอะไรที่โดนใจทีมงานก็เดี๋ยวเราได้รางวัลนั้นไปเลยได้เรามาเริ่มขายเป็ดกันใน5แป๊บนึงเดี๋ยวจับเวลาก่อน3 2 1เริ่มอ่ะครับทุกคนวันนี้เราจะมาขายเป็ดน้ำนะครับซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเป็นไอเทมที่ยอดฮิตในปัจจุบันมากอย่างที่หลายๆคนเคยเห็นนะครับต้องบอกถึงยอดของเขาก่อนเขามาชื่อของอันนี้ก็คือพลเรือเอกนะครับเป่าแล้วฟูนะฮะมาจากเรื่องวันพีซไม่เคยดูวันพีซกันหรือเปล่าวันพีซเออโอ้โหเป็นไอเทมที่สามารถช่วยคนได้หลายๆคนมากเลยนะครับตั้งแต่เราเด็กๆแล้วเนี่ยเราก็ได้ใช้ขออนุญาตแกะแต่ว่าเราต้องแจกได้แกะได้เฮ้ยได้5 4 3 2เราขายต่อเอ้ยมันถือว่าเป็นการหลอกโดยเป็ดเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด4ขนาดซึ่งไม่ตอนเด็กๆเคยใช้เป็ดแบบนี้กันมั้ยฮะทุกคนเคยใช่ไหมใช่ทำไมเคยใช้นะเคยแบบเมื่อก่อนที่บ้านมีเป็นอ่างอาบน้ำคือเราขายไม่ได้เราต้องมาเป็นคอนเทนต์เล่าเรื่องโอเคคือที่บ้านเมื่อก่อนผมเป็นอ่างอาบน้ำใช่ไหมเราก็แบบว่าเคยเห็นในการ์ตูนแล้วแบบว่ามันจะมีเด็กๆที่เอาเป็ดมาลอยบ้างอะเราก็สักครั้งนึงในชีวิตอยากจะลองทำตามนะครับแต่ถึงเวลาเราไปซื้อมาเปิดน้ำเต็มแต่เป็ดมันไม่ลอยนั่นคือปัญหาจริงๆมันเป็นภาพที่แตกสลายมากเลยแบบภาพในหนังคือมันแบบเป็ดลอยเราก็ได้เล่นเหมือนในการ์ตูนใช่ป่ะล่ะพอถึงเวลาปุ๊บเป็ดหน้ามันทิ่มอย่างเงี้ยมันก็แบบมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่ากว่าจะอ้อนเขามาซื้อได้โอเคขายเป็ดยังไงต่อว้า
พักสักห้าวิไม่พักถือว่าพักสักห้าวิสองโอเคเรากลับมาที่ขายเป็ดกันต่อนะครับผมซึ่งขายยังไงดีอะคุณสมบัติมีอะไรบ้างก็ลอยน้ำไม่ได้แล้วหนึ่งคุณสมบัติแรกลอยน้ำไม่ได้แล้วหนึ่งแต่ที่แน่ๆยศเขาเท่ที่ผมได้พูดไปตั้งแต่ต้นนะครับราคาซึ่งมันคือตัวนี้น่าจะขายอยู่ที่ต่อตัวนะต่อตัวจะขายเท่าไหร่อุ้ยตัวนี้ขายครอบครัวหนึ่งสองอยู่ที่ตัวละ50บาทรวมกันก็คือ200พอดีนะฮะสำหรับเซตนี้เป็นเป็ดที่ลอยน้ำไม่ได้ในราคา200บาทจะสามารถเอาไปใช้กันน้ำได้ในที่ที่หนึ่งในการ์ตูนนะครับโอ้โหเลิศหายใจไม่ทันเพิ่งผ่านไป2นาทีเองเหรอฮัลโหลแล้วมาขายเป็ดกันต่อผ่านไป2นาทีมันเหนื่อยจังวะสามเป็ดสีเหลืองตัวนี้ขออนุญาตแกะมาดูนะครับเริ่มแกะเลยดีกว่าหนึ่งเว้ยต้องพูดทุกครั้งนี่การทำด้วยเหรอนักขายก็ยังทำไม่ได้เลยโอเคเรามาที่เป็ดตัวน้อยนี่ก่อนต้องบอกเลยว่า QC อันเนี้ยไม่ผ่านตั้งแต่ QC แล้วทำไมมันเปื้อนมาไม่ได้อันนี้เราทำลองไลฟ์สดอยู่อ่ะติ๊งติ๊งได้เราจะมาลองเป็นพ่อค้าคนหนึ่งในนี้นะครับอ่ะเริ่มประมูลอยู่ที่200บาทบิดมาครับเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่ครับไหนลองพิมพ์มาเริ่มสูงมาตั้งตัว50พ่อขาเริ่มโกงแล้วเริ่มขาโกง50เริ่มเป็นการหาเงินเข้ากระเป๋าเล็กๆนะครับอุ๊ยเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วให้1ล้านเลยมาถึงไม่ต้องบิดเลยมั้งให้ล้านนึงเลยอ่ะประมูลที่ล้านตอนแรกคุณที่1ล้านจบที่1ล้านครับส่งชื่อมาคุณอะไรผมอ่านนะผมไล่อ่านจริงนะผมแคปมานะครับหาไม่เจอด้วยคุณอะไรเนี่ยหาไม่เจอสามารถแคปเราให้ส่งทีมงานเข้าไปหนึ่งสองโอ้ยทำไมเป็นที่เต็ดเป็ดตัวถัดไปเต็ดอะไรล่ะเป็ดตัวถัดไปนะครับคุณสมบัติเขาก็เหมือนเดิมเป๊ะเลยนะฮะอาจจะลอยน้ำได้แต่เป็นคอสีเข้มกว่านะเป็นตัวผู้ก็ได้เชื่อแล้วนะว่าเคยผ่านการเรียนเล่นการขายของมาจริงซึ่งตั้งแต่เด็กเนี่ยเราไม่เคยเล่นขายของเลยนะครับส่วนมากเราจะไปต่อหุ่นยนต์มาเป็ดตัวนี้ทำอะไรได้อีกอ่ะผ้ามันคอใช่สีช้ำกว่าตัวนี้ไงตัวนี้เริ่มที่201บาทอ่ะจิตอ่ะบิดมาครับบิดมา201ตอนนี้10ประมาณนี้200โอ้ยคือแบบพอมันไม่ใช่ประมูลจริงๆเนี่ยเขาก็พิมพ์แล้วเขาจ่ายหนักคือจ่ายหนักเขาให้จ่ายจริงนะบอกเขาจ่ายจริงนะจ่ายจริงนะใครพิมพ์มารับผิดชอบด้วยนะถ้าไม่งั้นประจานนะบอกเลยประจานใน Twitter นะโดนนะเป็นกฎหมายนะครับเร็วบิดมายังถูกต้องเนี่ย 50,000 กว่าล้าน 50,000 แล้วเป็นใครเนี่ยเอาเงินภาษีหรือเปล่าแอบเฮ้ยอายอเย้งน่ารักดีเนื้อเชียววีไหนลองประมูลมาสิเฮ้ยจะ5นาทีแล้วอีกจะ5นาทีแล้วอีก2นาทีแต่เกมมันคือ7นาทีไงใช่กล้าแล้วเร็วแต่พ่อค้ามันเหนื่อยมากแต่เป็ดต้องทำเป็ดย่างอร่อยนะเออเราลองพูดว่าเป็ดได้สมมติเป็ดตัวจริงอ่ะเป็ดตัวนี้นะครับสามารถไปทำเป็ดปักกิ่งได้ตอนนี้ใครเคยกินเป็ดปักกิ่งบ้างปั๊บตัวนี้สรุปขายไปแล้วใช่ป่ะขายแล้วตัวนี้ขายได้แล้วนะครับซึ่งผมลืมตัวเล็กที่สุดไปไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนตัวจิ๋วนี่เป็นตัวที่สำคัญมากไงนะก็ต้องเก็บไว้นะฮะไม่ชอบคอนเทนต์นี้เลยอ่ะเหนื่อยมากได้ต่อไปเป็นเป็ดที่ใหญ่ที่สุดนะครับซึ่งใหญ่กว่านี้เนี่ยก็ต้องไปเห็นในสถานที่หนึ่งแล้วนะฮะอันนี้เป็นเป็ดที่โดนไฟฉายย่อส่วนมาน่ารักอาจจะเห็นที่อุดรใช่ไหมที่อุดรมีน้ำที่เราไปที่เที่ยวไปเราไปที่หัวหินมาหัวหินก็มีเป็ดใหญ่ๆมาให้เล่นอุดรก็มีน่ารักสถานที่ที่ผมไม่ได้พูดคือที่ไหนนะครับน้องเป็ดที่อุดรก็มีนะเป็ดติดยศเขาเรียกว่าเพิ่มความซอฟป่ะสมมติพูดแล้วก็แบบเพิ่มความซอฟเล็กลงครบ7นาทียังอ่ะเหนื่อยมากเลยอ่ะสรุปใครซื้อบ้างเอาแค่นี้แหละอ่ะใครซื้อก็กดกระดิ่งเลยใครซื้อมาเหมาไหนใครลองพูดคำดีๆมาผมจะเลือกจากในนี้เลยไม่ต้องให้ทีมงานเลือกแล้วจะเลือกเองเร็วไหนลองขายคุณสมบัติเป็ดตัวนี้มาว่าซื้อไปแล้วจะไปทำอะไรอ่ะไหนลองพูดไปสิครับซึ่งถ้าเกิดเขาพูดได้ก็ผีหลอกกันละหนึ่งจะอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายนะหนึ่งจะอีกหนึ่งนาทีสองฮัลโหลเรามากลับที่ขายเป็ดต่อเลยหนึ่งนาทีผมพูดไม่หยุดผมหยุดพูดไม่ได้จริงๆนะครับซึ่งไม่รู้ว่าพูดอะไรไปบ้างต้น
เป็ดตัวนี้เขาบอกว่ากันน้ำไม่ได้ดิมันก็ต้องกันได้อยู่แล้วเพราะเป็ดไม่ให้ลอยมันลอยไงเป็ดไม่ให้ลอยน้ำใช่ไหมล่ะอันนี้ตั้งแต่ยุคสมัยที่ผมเล่นมันอาจจะถูกปรับปรุงมาให้มันสามารถลอยน้ำได้แล้วก็ได้อาจจะสารฝันเด็กๆที่ทำไม่ได้แบบผมนะครับเอาไปบูชาเอาไปบูชาเอาไปปลาแต่ที่ซื้อแบบนี้มีชอบเล่นจุกมันอุ้ยโอเคมาครบจะอย่างนี้แล้วครับหมดเวลาอีกทำได้รู้สึกเหมือนทำไม่ได้เลยอ่ะทำได้พูดอะไรไปบ้างก็ไม่รู้อ่ะมันยากมากอ่ะการเป็นพ่อค้าเดี๋ยวเราอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแบบว่าพีริมคือการแบบว่าพีริมทดลองเพราะว่าอย่าลืมนะว่าเราต้องขายสองรอบรู้เลยพีริมรู้เลยรู้เลยชัวร์แต่อีกตั้งสี่อย่างใช่แล้วอีกตั้งสี่อย่างอ่ะไหนลองถามความรู้สึกว่าการมาเป็นพ่อค้าในเจ็ดนาทีนี้แบบพูดไม่หยุดรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกคุณยูว่าพูดอะไรไปบ้างเฮ้ยเขาจะได้รู้ไงเป็นการแบบว่าทดสอบในการความสามารถไว้คือผมว่ามันอาจจะชาเลนจ์กว่าการเป็นพ่อค้าแม่ค้าตรงที่พ่อค้าแม่ค้าเขาจะขายของที่เขาต้องขายของชิ้นนั้นไงอาจจะถูกมองว่าของนั้นมันไปทำประโยชน์อะไรได้บ้างต้องขายเป็ดมันเอาไปทำประโยชน์อะไรได้บ้างหนึ่งสมมติว่าตอนนี้หกแสนแล้วเย้ใกล้แล้วให้ได้หนึ่งล้านก่อนเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันสองล้านพลอยวีท้องคืออะไรเนี่ยมันจะทีนันดอนมันทวิตไงทีนันดอนทวิตนางแต่งซีรีส์ใหม่ละก็ดีนะตั้งแต่ที่พวกทีมงานลุคกี้เข้ามาแสดงในน็อคเลิฟเนี่ยก็จะทำให้ซีรีส์ที่มืดมนกลายเป็นซีรีส์ตลกได้ไปในทันทีจริงแน่ครับมันไงจริงๆอ่ะมันจะไม่ติดภาพอินแล้วต่อไปเราไปเล่นซิทคอมแทนไหมคนรักรุ่นพี่ซิทคอมแบบอาทิตย์ละหนึ่งตอนอะไรอย่างเงี้ยซิทคอมไปเลยฟิลแบบลุคกี้หกฉากวีอย่าลืมกดหัวใจนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปเล่นใน Twitter ด้วยนะตอนนี้700,000แล้วเย้แรงมากแรงมาก700,000แล้วเหลือเวลาอีกตั้ง40นาทีไม่มันไม่ได้จบทุกคนไม่ได้จบแค่2ล้านนั้นเดี๋ยวจะมีชาเลนจ์3ชาเลนจ์นะชาเลนจ์แรกคือ2ล้านนะอุ๊ยแรงมากอะไรเนี่ยวีมาทองก็แหกกฎแบบพันธุกรรมเมนเดลถึงต้องเกาหัวเลยทีเดียวเชียวมีคนบอกมีคนว่ากี่ล้านแต่งคะกี่ล้านแต่ง5ไหม20 5ดีกว่าเนี่ยท้านเนี่ยต้นไลฟ์อยู่ครั้งก่อนท้ากี่ไลฟ์นะครั้งก่อนท้าตอนประมาณครึ่งชั่วโมงป่ะหรือว่า40นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันซึ่งมันถึงแต่ตอนนี้เราขอ2ล้านก่อนบอกว่าถ้าถึงเราเดี๋ยวเราทำจริงใช่ถ้าถึง2ล้านแล้วผมจะไลฟ์ใน IG บ้างแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูว่ากี่ล้านกี่ล้านแล้วเดี๋ยวดูว่าจะแบบได้เท่าไหร่2ล้านก่อนมาหายเหนื่อยยังขอแห้งขอแห้งขอแห้งจริงขอญาตขอญาตโอเคพร้อมยังที่จะขายของต่อไปอีกอย่างนึงเอาไข่ไข่ยังไม่ได้ไปนะตอนนี้มีเหลือไข่ค่ะไม่ยิ่งกว่าไข่ก็คืออันนี้นะยิ่งกว่าไข่อะอาจจะแบบมโนไงอยากเห็นขายเครื่องสำอางอยากเห็นนะแต่เรามาลุ้นกันมันจะได้อะไรได้เพราะว่าสินค้าสุดท้ายแล้วก่อนจะเล่นข้อประย้ำทวิตเตอร์อะไรบ้างนะได้เรามาย้ำกันนะครับว่ากฎในการแจกของวันนี้เนี่ยก็คือถ้าหยินเป็นพ่อค้าหยินจะขายอะไรนะครับก็คือให้คอมเมนต์มาแล้วก็บวกกับ Shopee Account กับติดแฮชแท็ก Shopee X จินหยินด้วยนะครับใช่เล่นเทรนด์ได้ฝากนิดนึงนะครับใช่ซึ่งมันจะมีผู้โชคดีเนาะประมาณ2คนใช่ป่ะซึ่งผู้โชคดีอ่ะประมาณคนแรกอ่ะได้เป็ดไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าใครจะได้เป็ดตัวนี้ไปพร้อมกับโคโรนาที่ถ่ายรูปคู่กับเป็ดด้วยเดี๋ยวอุ๊ยเค้าบอกว่าขายเครื่องสำอางต้องลองด้วยเออมันเป็นแบบแปลงอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยแปลงมันเป็นแปลงมันไลฟ์ไปแล้วไลฟ์แต่งหน้าไปแล้วดังนั้นเราจะไม่ทำอีกมันซ้ำคอนเทนต์ถูกต้องแต่เราขอมาเราก็จะต้องทำแต่ไข่กันน่าโดนอ่ะเออไข่กันน่าโดนไม่ได้อยากให้เป็นอย่างได้เพื่อเป็นการให้คอนเทนต์นี้จบให้เร็วที่สุดเรามาขายชิ้นต่อไปเลยดีกว่าซึ่งมาดูกันว่าคืออะไรชิ้นเดียวนะแดม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 ยาวยาวปึ๊บหุ้ยอะไรแปลงแต่งนะโอ้ my god แกะได้นะแปลงแต่งหน้าเป็นเวลา7นาที มาแป๊บนึงต้องมีนิ่งบ้างแหละอันนี้ตอนนี้กี่ไลน์แล้วต้องมีนิ่งบ้างแหละ
กี่ไลค์แล้วตอนนี้อยู่ที่ 850,000 อุ๊ยมันเร็วจังอ่ะเราหวังว่าจบขาย7นาทีนี้จะถึง1ล้านมาถึงแน่ดูกันไม่แล้วคือบางคนเนี่ยเขากดพร้อมกัน3เครื่องเห็นเขาแท็กรัวจริงเหรอ3เครื่องเขากดเป็นเปียโนเลยพร้อมหรือยังคะคุณได้มาจะเริ่มวันไหนจะเริ่มขายแปรงแต่งหน้าเป็นเวลา7นาทีเริ่มใน5 4 3 2มาโอเคครับ2คุณพิมพ์ลิพายเข้าสิงคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าครับวันนี้เราจะมาขายแปรงแต่งหน้ากันซึ่งมีทั้งหมดโอ้จะทำอะไรบ้างวันนี้มีทั้งหมด4แปรงกับ1ปัดคิ้วแล้วก็อีก1อะไรไม่รู้เรามาแกะดูกันก่อนนะครับซึ่งเรามาดูของไปพร้อมๆกันไม่รู้สินค้าแต่ก็จะมาขายอย่างแรกเลยก็คืออุ้ยอุ้ยอ๋อที่เก็บแป้งที่เก็บแป้งเราแถมที่เก็บแป้งเป็นไงไอ้ทิมลับตอนแรกเรามองว่าเป็นที่ไฮไลท์หน้านะครับแต่จริงๆก็เป็นที่เก็บแป้งอุ้ยเขาบอกซื้ออะไรมาถึงซื้อเลยไม่ต้องขายยังพูดถึงก่อนโอเคเราพูดถึงคุณสมบัติก่อนนะครับอันแรกคือที่เก็บแป้งเนี่ยฮะซึ่งภายนอกเนี่ยอาจจะมองเป็นไฮไลท์เรามาลองเก็บแป้งดูว่าสามารถเก็บได้จริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงก็แบรนด์นี้ก็งานเราจะต้องรับผิดชอบแทนแบรนด์นี้อุ้ยอาจจะเก็บได้มันก็มีความเป็นไปได้มีได้เป็นไงมันถึงได้สองชิ้นแล้วไม่เขาถูกออกแบบมาให้มันพอดีกันซึ่งมันเก็บได้จริงทุกคนทุกคนเตรียม CF นะคะตอนนี้ยังไม่ปล่อย CF นะคะเตรียมนะคะเอฟไหมเอฟไหมเตรียมให้พ่อค้าพูดคุณสมบัติก่อนอุ้ยแต่รู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติใช้เก็บอย่างงี้มันอาจจะทำให้แป้งหัวแตกหรือว่าจริงหรือว่ามันอาจจะต้องไม่อาจจะแบบอันนี้ไงทิ้มไปข้างในหรอใช่ทิ้มข้างในก่อนจริงเหรอมันยิ่งไม่ทำให้พังยิ่งงงไปหมดแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าแถมเฉยเป็นว่าแถมเฉยคุณก็ทำเป็นเล่นไปนะฮะเดมาดูที่แป้งเบอร์แรกก่อนซึ่งเอาไว้น่าจะไว้ทำอย่างนี้แหละอะไรนะอันนี้ก็จริงๆเห็นช่างแต่งหน้าของลูกกี้เราเอาไว้ทารองพื้นได้เหมือนกันแต่มันแข็งถ้ามันแข็งพอซึ่งอันนี้ก็น่าจะแข็งอยู่ติ่มปุ๊บหัวแตกเลยป่ะล่ะก็แข็งอยู่เป็ดเฮ้ยอันนี้เป็นขนเป็ดตัวเมื่อกี้ทุกคนนี่เป็นขนเป็ดจากเมื่อกี้ที่เราเพิ่งเอามาลอกมาซึ่งบอกเลยว่าเป็นเป็ดจากการ์ตูนที่ทำหน้าที่สำคัญนะครับอุ้ยเขาไม่สนใจผมขายแล้วเขาบอก1ล้านแล้ว1ล้านแล้ว1ล้านแต่ยังไม่ถึงไงพี่ชาจับเวลายังไงจับอยู่ไหนจับนี่ไง2อ่าแล้วไปโอเคพี่ชาจับเวลาอยู่เหลือเวลาอีก5นาทีนะครับน้ำลายเต็มปากว้าวซึ่งอันนี้เป็นขนเป็ดตอนที่เราพูดไปคุณสมบัติก็คือปัดปุ๊บคือเนียนซึมใช้ได้ทันทีนะฮะคือปัดปุ๊บแบบไม่ต้องจำเป็นต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรรองพื้นเลยไม่ต้องใช้รองพื้นอันนี้คือทาแล้วสามารถใช้ได้เลยปัดแบบนี้ได้เลยเห็นป่ะอ่ะดูดิปัดปุ๊บเมจิกยินไงเมจิกทุกคนเคยดูเมจิกโชว์ยินอันนั้นเลยใช้ได้เหมือนกันเหมือนเมจิกโชว์ยินอันนั้นเลยอันนี้ก็ที่สีขาวนี่จริงๆแล้วเป็นการแซมขนนกตัวนั้นนะที่ปีกหักแล้วใช่ซึ่งตอนนี้นกนั้นน่าจะถูกไปทำเป็นอาหารเรียบร้อยแล้ววันนั้นเรามาโชว์แฉพยากรณ์การทำเป็นเล่นไว้นี่ถัดมาก็คือไม่ทำอะไรวะจริงหรอไปาบินอันนี้ใช่แล้ววิก็ต้องมีนิ่งบ้างแหละได้นับได้สองทาง2ไม่ใช่3 10โอเคแล้วกลับมาที่แปลงนี้ต่อนะครับนึกเวลาใช้เวลานึก5วิอันนี้เนี่ยแล้วแต่ประยุกต์ใช้นะฮะบางทีช่างแต่งหน้าลูกกี้ก็ไม่ใช่เอามาคอนซีลเลอร์2อันแล้วอ่ะคุย2รอบแล้วจริงเหรออันนี้อาจจะไว้ทาคอนซีลเลอร์สําหรับแต่เฉพาะจุดอันนี้ริมใช่โอเคเรามาแปลงที่เราสามารถรู้ก่อนดีกว่าก็คือแปลงคิ้วกับแปลงขนตาเราเกิดเข้ามาดีกว่าปิดภาพประการใดขอใครใช่ขอเกินไว้ก่อนนะครับสำหรับอาชีพช่างแต่งหน้าทั้งหลายหรือว่าอาชีพขายของนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับถูกมันต้องไปอย่างนี้เว้ยแชร์ไปกี่กลุ่มแชร์ไปฮะอันนี้เป็นที่ปัดคิ้วเดี๋ยวนี้แล้วก็ป้ายขึ้นซึ่งผมเคยลองแล้วไม่เวิร์กทำเองไม่ได้นะครับมันจะปัดตาได้ด้วยก็ดูสั่นๆพอสมควรอ่ะอันนี้เนี่ยไม่ใช่จากขนเป็ดนะเป็นขนของน้องนักเก็ตนักเก็ตคุณน้ำใช่ซึ่งขอเล่าเรื่องนิดนึงไข่ได้เป็นไข่ของน้องนักเก็ตของนะแต่ไม่ได้ขายโทษทีเก็บไว้เนี่ยเสียดายจังเลยไม่ได้ขายไข่ที่เหมือนกัน20ฟองเนี่ยฮะเดี๋ยวต้องเอาไปคืนนักเก็ตเรา
เรากลับมาที่แปลงต่อทำอะไรบ้างเนี่ยจะร้องไห้แล้วเนี่ยอันเนี้ยอันนี้เป็นแปลงหัวตัดนะฮะน่าจะเอาไว้เขียนสปีดบอลไม่เคยเรียนกันเลยเคยเรียนมั้ยไม่เคยเรียนสปีดบอลเลยคือโรงเรียนที่ผมเรียนมามันจะมีวิชาหนึ่งเป็นวิชาสปีดบอลซึ่งมันเคยเรียนซึ่งมันต้องเอาอย่างเงี้ยเอาไปเขียนเคยเห็นเขียนแบบตัวคัดจีนปะไม่ใช่คัดตัวหนังสือที่เป็นแบบฟอนต์หัวแปลกๆที่แบบนี้ไม่เคยเออเคยเห็นเฉพาะโรงเรียนนี้เท่านั้นซึ่งไม่เกี่ยวกันระหว่างกับที่แปลงต่อทำอะไรวะอันนี้น่าเห็นเขากระซิบมาเอาไว้ที่ทาปากเขาถามว่าคุณลูกค้าถามว่าพ่อค้าแน่ใจนะคะว่าเป็นแปลงแต่งหน้าเอาเป็นผูกคันหรือเปล่าแรงมากแรงมากไม่เกรงใจแบรนด์เลยเขาก็บอกอยู่แต่มันเป็นฟอนต์ภาษาจีนมันอ่านไม่ออกผู้กันแต่งนะอันนี้ผู้กันแต่งเนี่ยมันคือการแต่งจริงๆอันนี้เนี่ยไว้ทาปากแน่นอนทาคิ้วก็ได้มีคนว่าทาคิ้วก็ได้อ่ะก็แล้วแต่คนจะใช้จุกต่อมาเรามาเริ่ม CF พ่อครับพร้อมยังพูดได้หมดเลย F เนาะจริงเหรอได้โอเคเหลืออะไรแล้วแต่คุณสมบัติเลยนั้นกันว่าจะไปใช้ทำอะไรนะครับสำหรับใครที่รวยพอก็เอาไปปัดหนังสือก็ได้ใช่ไหมตอนนี้5ดีแล้วอีก1นาทีโอ้ยร้องไห้อะมันยากมากเลยเริ่มขายเอฟยาเอฟยาเอฟยังมาเอฟเลยดีกว่าแล้วมาประมูลประมูลกันแชร์ไปนะครับ3กลุ่มแจกฟรีเออ3กลุ่มแจกฟรีเริ่มเราจะมาเป็นนอกจากพิมพ์ที่พายแล้วจะเป็นอันนี้ดีกว่าวันนี้เรามาขายเอ๊ะเอ๊ะเอาไงนะเตรียมไม่เตรียมเตรียมพูดคำว่าเฮ้นะเออวันนี้มาขายเฮ้เอ๊ะไม่ใช่อย่างนี้หรอมันต้องไม่ใช่แบบนี้ดิใครแป้งวันนี้เรามาขายแป้งขายแป้งขายแป้งอู้ในราคาไม่รู้ไม่เตรียมด้วยถูกในราคาถูกโอเคในราคาถูกราคาถูกราคาถูกโอ้ยมาฮะเป็นทีมเนาะบอกเลยถ้าไม่มีทีม AR วันนี้ไลฟ์นี้ตุยเนี่ยมาว้าวตอนนี้นะคะเหลืออีก30วิ1สองสามฮัลโหลยังไม่เกินมาขายรวมกันเลยอันนี้ประมูลมาเลยครับแปลงราคาถูกประมูลมาฮะเท่าไหร่ว่ามา CF 200ทีมงานคุณภาพสนุกเขาแหละเขาบอกว่าไลฟ์นี้คือไปเรื่อยเร็วๆ5 4ฮัลโหลเร็วๆประมูลมาอะไรก็เสร็จแล้วเนี่ยเย้ทำได้แล้วชนะจบแล้วคอนเทนต์แรกขายของ2อย่างซึ่งผมก็ยังไม่สามารถเก็บแปลงนี้เข้าไปในฝานี้ได้คือได้แล้วได้ยังไงครับยังไงก็พังเนี่ยเห็นป่ะมาพักก่อนเดี๋ยวไปเก็บให้วีโอ้ยไม่เอาแล้วนะคอนเทนต์เนี้ยล้าน4แล้วเหรอล้าน4แล้วในเวลาครึ่งชั่วโมงคุณน่าจะได้ลายหรอแหละเย้นอกจากจะไลฟ์ช้อปปี้แล้วมาไลฟ์ IG กันแต่ว่าวันไหนต้องมารอลุ้นใช่รอถึงก่อนดีกว่ายังไม่ส่องร้านเลยมาร้านร้านละ10วิร้านละ10วิก็2ร้านก็20วิได้แล้วตอนนี้เป็นไงบ้างในการขายของไป2อย่างแล้วรู้สึกชอบมั้ยถูกมันอาจจะสนุกถ้ามันเป็นของที่มันสามารถขายได้จริงๆแล้วเรามีความรู้ไงเข้าใจป่ะแต่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรอ่ะแบบขายเป็ดอ่ะหลายลองคิดคุณสมบัติดิคือบางทีพูดไปมันก็ไม่ตลกใช่ไหมมันก็แบบนะฮะโอเคถัดไปดีกว่าล่าสุดเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์แล้วเขาบอกมาแรงมากมาลองไปอ่านใน Twitter บ้างดิป่ะว่ามีคนอยากให้ยินขายอะไรบ้างใช่ไหนมาอ่านเลยสิเช็คฟีดแบ็กไม่ใช่ว่าวันนี้เขาเล่นเทรนด์อะไรนะโดนเลยไม่มีเทรนด์ยังไม่ขึ้นเลยเทรนด์เรายังไม่ขึ้นเลยอันดับ13อยู่เลยอ่ะเรามาดูว่าวันนี้จะได้ขายอะไรบ้างยกตัวอย่างมาวันนี้เราจะขายอะไรกันบ้างเขาบอกขายขำก่อนแล้วขายขำก่อนอันดับแรกได้ขายขำถ้ายินเป็นพ่อค้ายินจะขายรองเท้าทำไมอ่ะนั่นอะไรขอเหตุผลอันนี้เขาเล่นเกมไงขายอะไรก็ได้ขายอะไรก็ได้อยากให้ขายเป็ดครับเพราะตอนนี้เป็ดคือผู้ที่ก็เมื่อกี้ไงอ่ะลองอันต่อไปอันต่อไปต้องมีแพ็กเกจรักษาอาการนิ้วล็อกแล้วนะขายอาการยาวขายยาขายขายกล้ามเนื้อต้องบอกร้านละ10วิ2ร้านก็20วิไหวกันไหมท้อกันใหญ่เลยนะฮะไม่แต่นี่ร้าน5แล้วนี่ว
อุ้ยถ้าอยู่เป็นพ่อค้าจริงจะขายโรตีใช้ความรู้วิศวะที่เรียนมาคำนวณขนาดโรตีการตีแป้งก่อนทอดคำนวณมุมการวางเข้าทางในของหวานชอบเข้าทางเลยเข้าทางชอบกินของหวานมากทุกวันนี้อยากกินอะไรมากสุดอะไรก็ได้ที่ใส่น้ำตาลแค่หนึ่งหยิบมืออ่ะได้คุกกี้จะทำให้เรานี่แบบว่าหวานหวานกินบ่ได้แล้วตอนนี้ขนมจีนขนมจีนอยู่ข้างอยู่เลยไม่ได้กินเลยอ่ะขายแก้มวิแรงมากเดี๋ยวตีเลยบอกวันนี้โคตรดีดทำอะไรมาวันนี้งอแงมากไปกันดูวันนี้นักเก็ตเป็นตัวผู้นะหมวยนะงอไข่ไม่ได้ไม่ไก่ไม่มีผู้ตัวเมียด้วยหรอมีจริงหรอแรงมากแรงมากไม่มันอยู่ยังไงอ่ะเราถึงบอกว่าเธอเรียนสังคมเคสีไม่สังคมอะไรแต่เธอไม่เรียนวิทยาศาสตร์เลยหรือเปล่าไก่เป็นตัวเมียเมื่อเรามีว่าแบบไก่มาแบบมีแต่เพศเดียวอะไรอย่างเงี้ยใครเอาไข่ก็ได้เราเข้าแบบยังไงกันอ่ะวิล่าสุดในทวิตเตอร์เขาพิมพ์มาว่างอนงอนงอนกันแล้วอะงอนอะไรอะไม่งอนไม่งอนก็แบบทำไม่ได้ไงทำไม่ได้ไงเดี๋ยวเอา2ล้านก่อนงอนอะไรอย่างงูเดี๋ยวเอา2ล้านก่อนอย่ามาทำให้หน้าเปลี่ยนสีอย่างงี้ไม่งอนอะไรเนี่ยครั้งก่อนเลยครั้งก่อนก็ได้ข่าวว่างอนพี่วอนะมือคนก็รู้ที่ว่าใครเอ้ยคุณงอนเลยลูกพี่ผมอะมือม่วงหรือเปล่ามือม่วงหรือเปล่าเออมือที่คุณก็รู้ว่ามือใครซึ่งก็คือมือธานอสที่ผมพูดไปในไลฟ์ก่อนๆนะครับก็คือมือม่วงในตำนานนะฮะลองกลับไปดูได้แต่เขาไม่มีไลฟ์ย้อนหลังนะงอนอีกแล้วงอนอะไรเนี่ยมา2ล้านใกล้2ล้านยังใกล้2ล้านยังบอกว่าถ้า2ล้านไลฟ์ใน IG 5นาทีอ่าได้ถ้าไลฟ์5นาทีแล้วหายงอนโอเคขอเบาแค่นี้แต่ยังไม่ระบุวันไหนใช่ไหมใช่แต่ยังไม่ระบุรู้น้อยเอง5นาทีหายงอนอ่ะเร็วตอบมาถ้าไม่งั้นไม่ไลฟ์แล้วนะให้โอกาส25ได้ไหมต่อ25ได้ไหม 0.5 เหรอโอกาสไลฟ์1ชั่วโมงโอ้โหไลฟ์1ชั่วโมงเป็นไลฟ์ช้อปปี้นะก็มาดูไลฟ์ช้อปปี้แทนไม่เดี๋ยวก็ต้องมารูแบบ1ชั่วโมงก็ต้องมารอแบบอินวอร์เดทไหนง่ายรอคนพฤหัสได้บางวันก็เสาร์อ่ะคนละครึ่งทางเกิน5นาทีแต่ไม่เกิน10นาทีอ่าคนละครึ่งทางก็คือได้โอเคแล้วคือ5นาทีก็คือ5นาที1วิทุกคนหายก่อนคอลตัดจบมาหายก่อนแล้วเรามาสู่คอนเทนต์ที่2กันดีกว่าได้พร้อมหรือยังอยากไว้คอนเทนต์ที่2นะครับเราจะมาทายศิลปินกันวิถนัดมากตั้งแต่เกิดมาเนี่ยจำหน้าศิลปินมาตั้งแต่เกิดใช่แต่ว่าในกติกาในครั้งนี้เราจะไม่ให้หินพูดว่าชื่อศิลปินคนนั้นคือใครไงเดี๋ยวรอมาดูคำตอบแล้วเขียนไปก่อนใช่เขียนไปก่อนเราจะพูดคำใบ้ให้ครบเราจะไม่มีคำใบ้อื่นนะหมายถึงแบบเราจะให้แบบ5คำใบ้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบยินตอบไม่ได้ก็คือแบบไม่ได้แต้มโอเคป่ะเราเอาแต้มมาทำอะไรแต้มก็นับแต้มไปไงก็คือไม่ได้มีผลอะไรว่าแพ้หรือจะชนะสักสีสักสีเดี๋ยวมาดูว่าครั้งหน้าเรามาดูมาท้าพี่วอนในคอนเทนต์นี้ดีกว่าเออคอนเทนต์เดียวกันว่าใครจะได้แต้มกี่แต้มได้โอเคป่ะเราดูว่ายินรอบนี้จะได้กี่แต้มแล้วพี่วอนครั้งหน้าได้กี่แต้มได้โอเคพอไม่พร้อมก่อนๆนะขออนุญาตไปคอนเทนต์ถัดไปก่อนนะครับเราค่อยมากลับมาคอนเทนต์งอนมาเนาะใช่เดี๋ยวค่อยกลับมาเงาะแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะใช่อย่าลืมกดไลค์2 ล้านได้2ล้านพิมพ์งอนแต่ว่าไม่ถึง2ล้านก็ไม่ไลค์นะเออพิมพ์งอนแล้วไม่ถึง2ล้านก็ไม่ไลค์แล้วอย่างงี้ดีกว่าเออมาเดี๋ยวนิชาเชเมอร์เมดจะสลับกันพูดคนละหนึ่งคำใบ้ได้ดิเด็กส่งก็มาดิครับแต่ว่าเมอร์เมดฝึกก่อนนะฝึกเดี๋ยวถ้าเกิดแบบว่าคุณผู้เข้าแข่งขันนะครับพร้อมแล้วสามารถให้สัญญาณได้นะครับมาฮะเขาเรียกว่าอะไรนะปัตตานีหรืออะไรนะปัตตานีไม่ใช่ปัตตานีเนี่ยปัตตานีอุชาแบบวิปัสสนาไม่วิปัชนาอะไรวะวิปัสไม่ใช่ปัสสนีคนที่หนึ่งมานะครับอะไรอย่างเงี้ยปัสสนีคนละเรื่องเลยปัสสนีคนหามแบบลองไปแบบไม่ใช่ปัสสนีเออใช่ไหมถูกปะคนแรกใครจะถามมามึงส่งส่งมาแล้วมาฮะเอสยังไงสลับกันนะเดี๋ยวทุกคนขอคอนเทนต์ถัดไปก่อนค่อยก่อนเร็วนี่เริ่มหรือว่าให้โมเมนต์พูดก่อนโมเมนต์ตอนนี้ดีกว่ามาฮะใบพร้อมยังนะนี่คือรวมทั้งโลกเลยใช่ไหมใช่รวมทั้งโลกพี่พูดก่อนได้เป็นผู้ชายเป็นผู้ชาย
ได้เป็นผู้ชายอ่ะโมเมนต์พูดขอจดก่อนผู้ชายผู้ชายคำใบแรกคือผู้ชายศิลปินท่านนี้มีวงโดยวงนี้ประกอบด้วย4คนหุ้ยเออผู้พี่ผู้ชายวง4คนเหรอใช่ฟังดีๆนะฟังดีๆนะฟังดีๆนะเอาใหม่ดิศิลปินท่านนี้มีวงประกอบในวงประกอบด้วย4คนมีวงในวงเป็นศิลปินเป็นวงมีศิลปินในวงมีสมาชิก4คนโอเคพร้อมไปรวมตัวเขาด้วยเป็น4เนาะใช่ผู้ชาย4คนคำใบ้นี้อาจจะทำให้คุณนะคะแบบว่าปิ๊งขึ้นมาเลยก็คือศิลปินท่านนี้มีชื่อที่คล้ายขนมชนิดนึงชื่อขายขนมขายขนมจริงๆอ่ะชื่อวงชื่อวงขายขนมชื่อวงขายขนมเออชื่อวงขายขนมชื่อวงไม่ขนมอาจจะเฉลยนะอย่าเพิ่งตอบนะรู้แล้วถ้ารู้ตอบเลยขนมทั้งคู่หรอชื่อวงขายขนมถ้ารู้แล้วตอบเลยชื่อวงและชื่อคนก็ขายแล้วก็ศิลปินท่านเนี้ยอายุเกือบเข้าเลข4ด้วยเกือบเข้าเลข4เอออายุเกือบอุ้ยแต่นี้รู้แน่เลยอ่ะเลข4โอ้ยถ้าพูดปุ๊บอันนี้คือรู้เลยนะเรามาดูว่าช่วงนี้เขาติดตามสถานการณ์หรือเปล่ามาพูดเลยได้ไม่รู้กูพูดอ่ะไม่ศิลปินท่านนี้เพิ่งแต่งงานมาอุ้ยรู้หรือยังรู้แล้วไหนตอบมาพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะถึงไม่จบเลยนะพร้อม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 หรือยังพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเพิ่งแต่งงานเออเขียนตอบในโชว์ค่ะในโชว์ค่ะได้พร้อมยังครับพร้อมยังครับแต่อันดับแรกอ่ะขัดใจเริ่มไม่มั่นใจตรงคำว่าเป็นขนมแหละศิลปินไงต้องตอบเป็นชื่อนะถูกอ๋อต้องตอบชื่อศิลปินเหรอใช่ชื่อศิลปินตามด้วยชื่อวงเขียนไม่ถูกเขียนไม่ถูกด้วยเขียนผิดไม่นับนะครับใช่เขียนผิดไม่นับนะครับไม่ไรเขียนมั่วๆให้มันเหมือนใช่ได้เดี๋ยวลองดูว่าคนดูตอบถูกหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมพี่เชียร์เป็นคนเฉลยปั๊บไม่เขียนตีมหรือเปล่าเขียนปั๊บเดี๋ยวโชว์ว่าแบบเขียนถูกหรือเปล่าเออสองทำถูกต้องแล้วค่ะก่อนที่จะไปสู่ศิลปินท่านต่อไปขอแสดงความยินดีด้วยตอนนี้สอบล้านแล้วคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ก็คือได้ไลฟ์นะครับเออแต่ว่าวันไหนรอลุ้นรอลุ้นนะชาเลนจ์ต่อไปเลยขอ4ล้าน4ล้านคืออะไรเดี๋ยวมาบอกเดี๋ยวบอกถึงก่อนแต่ต้องเดี๋ยวก่อนถ้าถึงจะบอกถ้าถึงจะบอกใช่ถ้าถึงจะบอกก็คือพิเศษแน่นอนอะไรไม่ได้ปึกด่าแน่นอน4ล้าน4ล้าน4ล้านนี่มีคนบอกว่ามีช้อยแต่ว่าอยู่ในคอนเทนต์เดียวกันก็คือไลฟ์แต่ว่าไลฟ์ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่เรายังจะไม่พูดไงจะไม่พูดให้มันถึง4ล้านก่อนเนาะค่อยบอกใช่พร้อมหรือยังพร้อมหรือยังให้ไลฟ์พูดไปเรื่อยแบบระดมปะล่ะเอออาจจะแบบอาจจะแบบยังไงก็ได้เดี๋ยวเรามาพูดกันให้ถึง4ล้านก่อนปั่นต่อ4ล้านนะคะทุกคนกลัวมันจะหลุดพูดออกไปหมดเลยเข้าใจป่ะกลัวมันจะโป๊ะไงไม่ๆเรามีจำกัดที่ต่อรองกันแล้วก็คือ5นาทีได้โอเคได้อาจจะแบบไลฟ์คู่กับพี่เชอะไรอย่างงี้ไลฟ์คู่กับเมอร์เมดอย่างงี้ได้มีทีมงานในการไลฟ์ได้เลยมาได้แต่เมื่อกี้เขาดูคอนเทนต์ข้อ2มาข้อ2ข้อถัดไปเลยฮะพี่เชเริ่มอ่ะข้อ2อ่ะเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงโอเคตอบป่ะเหรอยาโอ้โหใครนะเป็นคนต่างชาติเป็นคนต่างชาติเออต่างชาติมาฮะอยากรู้ไหมว่าชาติไหนชาติไหนชาตินี้ไงแล้วมาชาตินี้คือตบเลยเป็นคนเกาหลีเกาหลีตอบได้ยังอ่ะตอบได้ยังมีมีในหัวไหมตอนยังมีในหัวอยู่มีจริงๆตอบได้เลยนะเออตอบได้เลยเหรออ่ะเขาคงไม่น่าเข้าข้างเราหรอกเออไปให้ถึงคำใบผมมีสีบรอนผมยาวหน้าเหมือนพิชามึงเลยมาก่อนสีบรอนเผื่อพลิกล็อกไงเคยดูแบบเกมสมัยก่อนมาเออมันพลิกล็อกนะกระต่ายกับเต่าอันนี้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ YSL เออพร้อมตอบยังพร้อมตอบยังพร้อม
คฮะเขาจะมาแบบแคร์ข้ออื่นก็ได้เออพร้อมยังพร้อมยังไม่เขียนแล้วนะไม่เขียนแล้วนะเฉลยเนาะเฉลยโชว์ก่อนโชว์ก่อนนี่ฮะถูกไหมพี่แชร์ถูกไหมถูกไหมถูกต้องนะครับเก้โรเซ่แบ็คพิงค์นะครับถูกทุกข้อเลยอ่ะเก่งจังเลยโอ้ยตั้งแต่ผมสีบรอนมาก็อาจจะเป็น IU หรือเปล่า IU ก่อนแล้วจริงหรอใช่เอออาจจะเป็นแบบยากอยู่นะเออข้อต่อไปยากอยู่นะจะตกมาตายหรือเปล่าเดี๋ยวเมื่อกี้มีเดี๋ยวเมื่อกี้มีร่วงหัวใจด้วยมีคนบอกแรงมากขนมเองเออรู้สึกว่าห่วงแทนพี่วออ้าวอุ้ยเขาพิมพ์อ้าวคำตอบเมื่อกี้เริ่มรู้ว่าแต่ตอนไหนรู้รู้ไหนดูว่าเป็นแบบคำใบที่ไหนตอนในแบบต่างชาติก็แบบเอแล้วแบบเออาจจะเป็นไม่ได้แบบว่าจริงๆแล้วถ้าเราผิดเราผุดตอบมันได้เลยนะไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้มันไม่จบมาคำใบที่สามก็คนที่สามยากอยู่ตอนนี้เราได้กี่คะแนนแล้วสองมาซึ่งข้อสุดท้ายเหรอไม่เรามีทั้งหมด1 2 3 4 5เรามีทั้งหมด5ข้อถามยันพรุ่งนี้มาคนที่3เป็นผู้ชายแล้วก็เป็นคนไทยด้วยอุ้ยผู้ชายคนไทยโอเคผู้ชายคนไทยพร้อมไปค่ะต่อไปยังมีเพลงเป็นของตัวเองคําไม่คือแบบมีเพลงของตัวเองใช่อุ้ยเริ่มพูดเข้ามาในหัวแล้วไม่ใช่จะตอบได้มั้ยล่ะตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ถ้าคุณตอบถ้าคุณตอบคุณจะได้2แต้มทําเพลงเป็นของตัวเองดีเลยตะเก็บไปก่อนนะตะเก็บไปเลยเออถ้าคุณตอบมีอัลบั้มแล้วก็ซิงเกิลมากมายเฮ้ยอืมแสดงว่ามีแบบคนนี้แบบมีซิงเกิลมากแสดงว่าร้องไปหลายเพลงแล้วเอออ่าได้มีคนเอาเขาไปทําแอนิเมชั่นการ์ตูนด้วยได้อย่างได้อย่างมันมีทําการ์ตูนที่หนักละใช่อ่ะใบอันคนเนี้ยแบบมีคนจําเขามีเขี้ยวเป็นเขี้ยวที่แบบเป็นเจ้าเสน่ห์เลยมีเขี้ยวอ่ะเขี้ยวเงี้ยยังไงเร็วได้ยังได้ยังดังนะข้อสุดท้ายแล้วนะข้อที่5ล่ะเออมีข้อสุดท้ายแล้วนะก็คือคำใบ้สุดท้ายแล้วนะก็คือมีเพลงที่ดังมากชื่อว่าเกิร์ลเฟรนด์ถ้าเป็นไทยคือรู้เลยว่ายังไงวันนั้นคืนนั้นคืนนั้นยินคืนนั้นคืนไหนคืนนั้นคืนไหนคืนไหนคืนนั้นคือคืนไหนชื่อว่าเพลงที่ดังมากชื่อว่าเกิร์ลเฟรนด์ถ้าเป็นคนไทยคือรู้เลยเกิร์ลเฟรนด์เกิร์ลเฟรนด์เกิร์ลเฟรนด์ลองแปลสิเกิร์ลเฟรนด์วันนั้นอะแฟนแฟนอะไรแฟนอะไรอย่าไปพูดขนาดนั้นสิมีใครลองคิดก่อนที่พี่เต้นคืนนั้นอะเพลงอะไรจำไม่ได้อ่ะเออจำไม่ได้ดูคือออกมาแล้วเห็นช็อตแป๊บเดียวไงจากห้องน้ำหน้าทีวีอะมาพร้อมตอบยังสามวิแล้วนะมีเที่ยวผู้ชายหน่อยโตหน่อยโตหน่อยด้วยเหรอใช่มาก่อนจะหมดเวลานะฮะดังมากก่อนจะหมดเวลาดังมากโตมีเที่ยวต้องพิมพ์นะ10วิสุดท้ายต้องเขียนแล้วนะ9 8 7 6 5 4 3 2 1โชว์ค่ะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวแฟนคลับตอบถูกมั้ยเดี๋ยวแฟนคลับตอบถูกมั้ยถ้าเขาตอบว่าอะไรอุ้ยมันตอบลุงพลเอ้ยมาสักท่าดิต้องมีเสื้อมาพี่บอลถูกไหมคะพี่เชจุดต้นนะคะก็เกิร์ลเฟรนด์ไงแต่จ้าจ้าโอ้ยเก่งว่ะเออตอนนี้2ล้านห้านะพี่หรือ4ล้านนะอย่าลืม4ล้านนะแต่ว่าเราเหลือเวลาอีก14นาทีทุกคนเออแต่14นาทีไม่ถึง4ล้านหรอกเขาพูดมาขนาดนี้เขาพูดมาขนาดนี้แล้วนะเขาพูดมาขนาดนี้แล้วนะตอนนี้ถูกไป3แล้วแล้วมาดูกันว่าจะครบ5ข้อไหมได้มาข้อถัดไปก็ถือว่ายากอยู่ยากมากยากมากเดี๋ยวขอใบ้ก่อนนิดนึงประมาณ 6:50 นะคะจะประกาศผู้โชคดีนะคะใครที่ยังไม่ได้ Twitter อย่าลืมเข้าไป Twitter กันด้วยนะคะถ้าอยากได้ของรางวัลนะได้ใครอยากได้เป็ดน้อยกับแป้งแต่งหน้าแต่ว่าถ้าใครอยากดูการใบ้ก็ยังอยู่ในไลฟ์ก่อนเออก่อนช่วยกันดูกันก่อนมาจริงๆเอามาก็ไม่ได้ทำอะไรก็แจกไว้หมดเลยให้พี่เขาแจกไว้ให้หมดเลยอ่ะได้ทั้งไข่ทั้งอะไรพวกนี้แจกของทั้งหมดเลยนะครับน่าจะมีทั้งหมด
ท่าไหร่อ่ะ1 2 3 5รางวัลผมให้5คนเลยเอออ่ะได้อ่ะโอเคอ่ะเริ่มนะเป็นคนที่ทำอะไรก็เท่ไปหมดหุ้ยคือคนที่ทำอะไรก็เท่ไปหมดอ่ะยังไงมายังตอบเลยผมเองเอ้ยเป็นศิลปินหรอเราอ่ะเพลงไหนอ่ะเพลงไหนอ่ะอะไรอ่ะเป็นผู้ชายอายุน้อยมีเพลงเป็นของตัวเองเอาเลยตอบเลยไหมตอบเลยนะอยากมีชื่อนี่หัวยังมีชื่อนี่หัวยังเริ่มแล้วเริ่มมีอ่ะเริ่มแล้วใช่ไหมอ่ะไม่ได้เป็นคนภาคกลางและวิไม่ได้เป็นคนภาคกลางและภาคเหนือเออวิเหลียวภาคเหนือใต้กับอีสานใช่อุ้ยอันนี้ดูเลยถ้าพูดอันนี้ก็ไม่ต้องไล่เลยไม่ต้องไล่คำนี้อ่ะอันนี้ดีกว่าอันสุดท้ายเลยก่อนสุดท้ายเลยเพิ่งออกซิงเกิลได้ไม่นานวิหนูย่างมีชื่อในหัวตอนนี้แต่ต้องตอบคือชื่อเดียวนะเขียนก่อนมีสองคนมีสองคนเลือกมาเพิ่งออกซิงเกิลเออมีข้ออีกข้อ20วิต้องตอบอีก10วิ20วิ9 8ทําไมหมดแล้วหมดแล้วอันนี้คือรู้อันนี้คือรู้เลยอ่ะพี่บอเออคําตอบสุดท้ายเป็นคําตอบสุดท้ายมั้ยคําตอบสุดท้ายมั้ยพูดชวนหรือเปล่าชวนหรือเปล่าชวนหรือเปล่าหัวฮะโอเคไอ้ชวนหรือเปล่าเป็นผู้ชายอายุน้อยมีเพลงของตัวเองนะไม่ได้เราให้คนตอบแล้วเห็นไหมไม่กลับไปคำตอบนั้นก็คือผิดนะคะเป็นน้องของราชพัฒน์ค่ะก็บอกแล้วว่าอายุน้อยอายุน้อยเออเราบอกเราเป็นอายุน้อยพี่ฮออยู่เหรอแต่หน้าฮอน้อยอ่ะเออหน้าเด็กหรือเปล่าอายุน้อยอยู่ในวงการเพลงเข้าใจหรือเปล่าไม่ได้บอกว่าน้อยกว่าผมหรือมากกว่าผมหรือว่าในหัวคิดแต่ชื่อเขาโมเมนต์นึงโอ้ยใส่จะติดตั้งอ่ะไม่เป็นไรแก้หมดข้อนะแต่พูดดีไอ้พร้อมเหมียวเออไอ้พร้อมเพิ่งรู้เนี่ยพร้อมมีซิงเกิลแรงมากแรงมากตอนน้องเฮ้ยพร้อมแรงมากเห็นร้องแต่เพลงคนอื่นเพลงตัวเองไม่ร้องโอ้ยแรงแรงแรงต่อเนื่องไม่แผ่วเลยคิดถึงเขาแหละดูไอ้ตอนนี้ก็คือยังอยู่ที่3แต้มแต่ว่าเรามี5ข้อก็ไม่ได้เนาะไม่ได้1ตอนนี้2ล้าน7แล้วอีกไม่ถึงแล้วไม่ถึง8นาทีไม่ถึง8นาทีคุณไหวหรือเปล่าเออคุณไหวหรือเปล่าคุณไหวหรือเปล่าเรามาดูข้อสุดท้ายกันเลยครับพี่เชได้คําใบแรกก็คือเป็นผู้ชายที่น่ารักผู้ชายที่น่ารักตอบเลยตอบเลยตอบเลยตอบอย่างรู้เลยเหรอถ้าเกิดรู้เลยเหรอรู้เลยตอบเลยอ่ะถ้าเป็นถ้าเป็นผู้หญิงก็คือนิชาเลยนะโอ้โหอุ้ยแรงมากไม่เผาเลยนะไม่เผาเลยนะคืออยากให้กล้องแพนไปที่หน้าพี่เชฟไปเยอะมากจะขยับปากแต่แบบไม่มีเสียงพูดออกมาคำแรกต่อไปเราจะตอบแล้วไม่ใช่หรอตอบแล้วตอบยังเอาอีกหน่อยเพื่อเป็นการเพิ่มสีสันมีเพลงเป็นของตัวเองช่วยได้ไหมตอบเลยช่วยได้ไหมช่วยได้ไหมอยากรู้ป่ะอยากรู้คำใบ้จริงจะตอบแต่อยากรู้คำตอบก่อนเดี๋ยวชอบอ่านหนังสือที่น้อยคนจะรู้เลยตอบแล้วไอ้สันนะเป็นคนที่ยิ้มอยู่แล้วสบายใจตอบเลยถ้าตอบแบบนี้หายทุกคนว่าทุกคนว่าเมียพี่ก็แหละตอบเลยอ่ะเออตอบถูกจนได้พี่ว่าถูกไหมคะถูกต้องนะโอเคมาเรามาสรุปกันคอนเทนต์นี้นะคะก็คือในรอบนี้น้องหยินนะคะมีทั้งหมด5ข้อแต่ทำไปได้4ข้อคือ4คะแนนเดี๋ยวมาดูว่าอาทิตย์หน้าตอบไม่ถูกข้อได้เป็นน้องพร้อมบ่งบอกผมรู้เลยรู้เลยรู้เลยเดี๋ยวเรามาดูว่าอาทิตย์หน้าพี่วอร์จะทำไปได้กี่คะแนนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าสัก4นี้ใครจะเป็นผู้ชนะเออตอนนี้ 2.9 ล้านแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะประกาศผู้โชคดีปริศนา5คำใบ้ได้อีก1นาทีเราจะประกาศผู้โชคดีนะคะยินตอนนี้ให้ยินพูดคุยกับแฟนคลับได้เลยค่ะมาฮะ5 10นาทีสุดท้ายอยากพูดคุยอะไรกันบ้างล่ะเดี๋ยวนี้ผมบอกเรากลับมาที่คอนเทนต์งอนกันเอองอนอะไรงงเดี๋ยวก็งอนอะไรก่อน3ล้านแล้วเพราะว่า3ล้านแล้ว10นาที4ล้านใช่มั้ย10นาที10ล้านได้อยู่ดูซิล่าสุดบอกงอนนิชามีคนแบบงอนนิชาทำไมถึงงอนนิชาเอาแล้วนิชาบอกว่า
น่ารักแกออกอากาศอ่ะเขาหล่อน่ารักประหลาดก่อนแล้วแบบไม่จริงถ้ามันจริงเขาจะไม่งอนเออผิดพูดเองหรือป้าอ่ะแล้วเห็นไหมว่าง่ายนะแฟนคลับอ่ะพอพูดเรื่องงอนปุ๊บเขาก็พิมพ์งอนเลยเหมือนเมื่อวานน้องแบบเออว่าต้องงอนจิตเราทำได้กลับมาที่งอนแล้วลองบอกว่างอนอะไรเอ่ยอ่ะได้วิชาใจร้ายปะพูดเองหรือเปล่าเธอใส่ลายฉันใส่ลายตุ๊กตาเออใส่ลายตุ๊กตาครั้งก่อนเขาก็งอนพี่วอลกันพี่แล้วพี่วอลพูดคำหนึ่งว่าทำให้ดาเมจเลยพูดว่างอนอะไรกันครับเฮ้ยแล้วก็ไม่ได้เอออ่ะได้อ่ะไหนลองชอบน่ารักอ่ะในสายยินในสายยินแต่เดี๋ยวมันจะมีความสองมาตรฐานสรุปพอแบบงอนอะไรกันครับงอนไม่ก่อนอะไรกันครับมา10นาทีสุดท้ายอุ้ย3ล้านแล้วเร็วมากอุ้ย3ล้านแล้วเราลุ้นกันอีก1ล้าน9นาทีจะทำได้ไหมได้เปล่าเอออย่างงี้ต้องอีกภาพมาเลยเออชุดเหลืองเหลืองโผล่เลยเราใบให้ว่ามีคำว่าคู่อยู่ใน4ล้านอะไรคู่คู่นี่ไม่รู้เรื่องเลยอาจจะเป็นตาหารคู่หรือเปล่าเออไม่รู้เรื่องเลยแหละอันนั้นอันนี้รู้เรื่องคนเดียวหรือเปล่าก็จะเป็นพิธีกรอ้าวงงเลยอันนี้ก็ไม่รู้แล้วไม่รู้เหมือนกันวันนี้ถึงหรือเปล่าแค่นั้นแหละอีก8นาทีค่ะทุกคนเท่าไหร่แล้วตอนนี้ตอนนี้8ตอนนี้3ล้านอยู่ที่6โมง52นาที1ทุ่มเราจะถือว่าจบเกมแล้วก็ตำราแฟนคลับค่ะจริงๆคราวที่แล้วพี่วอลก็จะไลฟ์คู่นะที่แบบไลฟ์20วีแต่ประเด็นคือผมทำงานให้กลุ่มเพื่อนที่มหาลัยอยู่เขาก็เลยแบบไม่กวนก็เลยไปกับคนละโดนใช่ #20 วีคือปลดล็อกวันนี้แล้วนี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนี่ก็เพิ่งรู้เออก็ดังในอยู่ข้างล่างแบบเอ๊ะอะไรเออขึ้นมาแป๊บเดียวเลยนะไม่ก็นั่งอัดเสียงอยู่ข้างบนในตรงมุมนี้แหละแล้วก็แบบอยู่ๆเดินขึ้นมาเฮ้ยมึงเห็นแท็กเลยแบบเดินเข้ามาเฮ้ยมึงเห็นแท็กใน Twitter ป่าวเออต้องไลฟ์20วิว่ะมีงอนวินิชาเต็มเลยก็ไลฟ์ดิเออแต่ว่าติดที่ผมต้องใช่อัดมันต้องอัดเสียงส่งงานกลุ่มอะไรเงี้ยดังนั้นถ้าเกิดมีเสียงพี่วอลไลฟ์ในห้องมันจะเป็นการรบกวนกับกลุ่มเพื่อนก็เลยแบบให้เขาไปไลฟ์ที่อื่นก่อนเข้าใจได้อุ้ยมีแต่คนโกรธนิชาทั้งนั้นเลยช่วยไม่ได้แล้วไม่เกี่ยวทุกคนมันคือกติกานะครับมันคือกติกาทัวร์ลงไอจีนิชาได้เลยลงเลยเชิญทัวร์ลงไอจีนิชาแต่ว่าอย่าลืมกดฟอลด้วยนะแต่งต่อไปต่อนิชาเธอไม่รอดแน่ไม่ทุกคนรักคุณเองหรือเปล่ามาน้องยิน7นาทีอยากพูดคุยกับแฟนคลับมันเลยใช่รายการของตัวเองเลยเออพูดอะไรดีอ่ะเล่าไปหมดละอืมไข่ของพูดโอ้ยพาไข่ไข่มา7นาทีพอดีเลยยังไม่ได้ไข่ไข่เลยนะฮะไม่เป็นไข่ของน้องนักเก็ตนักเก็ตเป็นตัวผู้โอ้ยมีคนแรงมากพี่น้องใส่ได้โอ้ยไม่อันนี้เป็นน้องนักเก็ตที่ไกลพันไงน้องนักเก็ตสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างไข่ได้นะฮะแต่พักไข่ก่อนถ้าอยากขายอยากขายอะไรถ้าอยากขายเหรอขายอะไรดีอ่ะอืมอันตัวเองถ้าเกิดอยากเข้ามาไลฟ์สดขายของก็อยากขายโปรเจกต์ตัวเองอืมเห็นว่าโปรเจกต์ที่มอที่กำลังทำอยู่ใช่เฉลยได้ยังเขาน่าจะรู้กันแล้วใช่ปะเขาน่าจะรู้ไม่แต่ว่ามันแย่อย่างหนึ่งตรงที่แบบคิดแบบล้ำแทบตายสุดท้ายไปทำวิจัยส่งอาจารย์เรียบร้อยปุ๊บแบบผ่านขั้นตอนแรกไปแล้วเพิ่งรู้ว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งเคยทำไปแล้วจริงเหรอเออมันก็เลยทำรีเสิร์ชหรือเปล่ามันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่ามันดูผลงานแบบไม่ค่อยภาคภูมิใจเท่าไหร่เออมันเป็นแต่ก็ภาคภูมิใจอยู่กับเราแบบแต่เองไงแต่ว่ามันเป็นฟิลที่แบบเราเริ่มต้นเองตั้งแต่ศูนย์มันปรับเลยจริงๆอาจจะพลาดตรงที่ว่าไม่ได้ดีใช่แต่ว่าเป็นอาจารย์ของมออื่นเขาทำไปแล้วแล้วเขาแบบร่วมมือกันระหว่างด็อกเตอร์ทำงานแต่เราเป็นแค่แบบนิสิตเราทำอะไรเงี้ยก็เลยก็ให้กำลังใจอีกเยอะๆเนาะใช่เนี่ยผมจะสอบแล้วเนี่ยขอกำลังใจเลยขอหัวใจนะครับ 3.5 ล้านคือกำลังใจให้ผมนะครับได้ในการสอบ 3.5 ล้านคือกำลังใจให้ยินนะคะซึ่งจะสอบจริงต้องสอบวันที่24แต่ก็แคนเซิลสอบไปแล้วจริงหรอเพราะเราต้องทำงานใช่ติดงานแต่ดีที่อาจารย์น่ารักเพราะว่าอาจารย์
ล่าสุดที่เข้าไปมีอาจารย์เรียกไปคุยเลยก็แบบว่าเฮ้ยเป็นห่วงนะเว้ยอะไรเงี้ยแบบว่าเป็นไงบ้างวะเห็นจากผลงานเอ้ยเห็นจากเรียนเราก็เป็นคนเรียนดีเสียดายว่ะแล้วบ่นตามสไตล์คนแก่ที่มีอายุผมคือเสียดายว่ะแต่ว่าเฮ้ยมีคนแล้วพิมพ์งอนแล้วบอกว่าสู้ๆนะตอนนี้อ่านกำลังใจมาอ่ะเราเห็นกำลังใจอย่างนี้เราลดให้เหลือ 3.9 ล้าน 3.9 ลดไป 100,000 อ่ะดิฉันกลัวโดนด่าได้เออลดให้แล้วนะลดให้แล้วนะอย่ามางอนฉันนะลดให้ 100,000 นะแล้วรู้เปล่าว่าต้องทำอะไรอ่ะคู่อะไรงงเออคู่พิเศษไงเราเป็นอาจารย์ต่อไม่คืออาจารย์คนนี้เขาเป็นอาจารย์ที่แบบค่อนข้างที่จะไม่ค่อยยังเป็นยุคสมัยใหม่อยู่ยังเป็นฟิลที่แบบว่าเน้นให้เด็กได้ความรู้มากกว่าการที่ต้องเข้ามาแบบทำอะไรเดิมๆแค่เข้ามาเช็คชื่อบางทีไม่เรียนอะไรเงี้ยก็เลยเน้นที่ผลลัพธ์มากกว่าแล้วบังเอิญหลานแกก็เป็น FC เราอะไรเงี้ยก็แบบว่าแต่เขาไม่เคยเอาหน้าที่เขามาแบบว่าเอ้ยถ่ายรูปให้หลานหน่อยเขาไม่เคยอะไรเงี้ยนะเขาแค่แบบพูดให้ฟังเฉยๆแล้วก็แบบเรียกมาตบไหล่ตอนแรกเหมือนจะด่าเลยแต่ว่าเนี่ยคุณมาดูดิเนี่ยที่หน้าจอเห็นไหมมีแต่สีเขียวสีเขียวเลยวะเอาแล้วเช็คขาดป่ะวะซึ่งถ้าเกิดเช็คขาดมาเกิน3ครั้งก็เกมแล้วอ่ะอันนี้บอกสีเขียวนี่คือลากิจดูที่คุณลากิจทุกอาทิตย์เลยทุกคาบเลยก็แบบอ๋ออาจารย์ครับพอดีผมติดงานนะว่าอะไรเขาบอกเออก็เข้าใจได้แบบนั้นมีอะไรเขาก็อยากช่วยแล้วกันนะสู้ๆอะไรเงี้ยแต่ก็สอบของแกให้ได้สู้ๆนะใช่ด้วยขอสู้ๆนี่เซฟนิวด้วยล่าสุดสู้ให้กำลังใจพี่กันเยอะๆหน่อยแต่ว่าล่าสุดนี้พี่ขอ 3.5 เพื่อเป็นกำลังใจนะครับอยากเห็นทุกคนมางานรับปริญญาอุ้ยระวังนี่ก็อย่าตายใช่มานะสู้ไหมครับองค์ขลังสู้สู้ไม่เคยไปเลยอ่ะนี่ไปนี่สู้แต่วันนี้นี่เตรียมชุดแล้วเดี๋ยวเตรียมชุดแล้วยังไม่จบเลยนะเตรียมชุดแล้วพรุ่งนี้สั่งตัดแบบนั้นไปวัดตัวเออโทรอิมโทรเซนเนี่ยมีรับปริญญาถ้าเกิดสมมติเรียนจบมันต้องจบแหละจบคือตอนนี้มันจบอยู่แล้วแต่ว่ามันติดอย่างนึงคือคิดตั้งแต่ต้นว่าเราอยากได้เกียรตินิยมใช่ไหมคือแบบทำเกียรติมันทุกอย่างมันดีมากแต่ว่าเป็นคนคอนเซิร์นกับเกียรติไหมไม่ค่อยคิดอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าในเมื่อมันมีโอกาสเราก็อยากได้อะไรเงี้ยคือจบมันจบแน่แต่ถามว่าเกียรติจะได้เกียรตินิยมไหมก็อีกเรื่องนึงมียังมีสิทธิ์อยู่ปะอย่างคืออันดับหนึ่งอ่ะอันนี้มันต้องลุ้นต้องทำให้ได้ A หลายวิชาแต่ว่าคิดว่าตอนนี้ถ้าเรียนแย่ยังไงก็ได้อันดับ2หรอเออแต่ว่าแบบมันก็ดูจะไปไม่สุดป่ะไม่ก็ต้องทีเดียวทำแบบทำให้แบบดีที่สุดได้แต่เชื่อว่าทุกคนเชื่อว่าพี่อินทำดีที่สุดตอนนี้เหลืออีก2นาทีที่พี่อินจะล่ำลาแล้วนะคะ 3.4 แล้วอลาแล้วก็ 3.5 ก็ให้กำลังใจพี่อินนะคะแต่ว่านิชาลดให้นาทีนี้เหลืออีก2นาที 3.7 ล้านได้ไหมได้ไม่ได้ลดมา 300,000 กินคนละยุทธ์เออลดมา 300,000 2นาทีได้ไม่ได้กลัวโดนด่าอยู่เลยคือมองหมอวันนี้กลัวทอลงนิชากลัวไม่เราต้องมีคนละยุทธ์ไปขนลุกไปมา 3.5 ล้านอันนี้ไม่เกี่ยวก็คือให้กับพี่อินนะคะให้กำลังใจพี่อินแต่ว่าอ่ะถ้าคุณซื้อภายใน1นาทีนี้1นาทีนี้1นาทีนี้รับไปเลย 3.6 ล้านค่ะน็อตอันนี้ไม่รู้เรื่องไม่ห่านนะไม่ห่านอันนี้เค้ามานั่งอยู่ข้างๆเราไลฟ์แทนแล้วเดี๋ยวออกไปให้แบบนั่งกดก็คือนั่งขายไลฟ์อย่างเงี้ยขายไลฟ์ก็วันนี้อ่ะคอนเทนต์อะไรคอนเทนต์อะไรคอนเทนต์ขายของอุ๊ย 3.5 แล้วแต่อ่ะ 3.5 ล้านแล้วแสนเดียวเหรออีกแสนเดียวไม่ก็ทำไม่ได้อาจจะมีในลุคที่อะไรอะไรอย่างเงี้ยเฉลยได้ไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องนะโอเคพี่อินหนึ่งนาทีค่ะล้ำลาได้เลยค่ะก็นะครับทุกคนวันนี้สนุกมากได้ลองเป็นพ่อค้าต่างๆนะฮะได้พูดคุยกับทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งครั้งจริงๆแล้วการไม่ได้ไลฟ์ในไอจีมาไลฟ์ในนี้ก็คล้ายๆกับไลฟ์ในไอจีนั่นแหละเนาะเราก็มามีเวลาได้พูดคุยกันเหมือนเมื่อก่อนนะก็สนุกดีไม่มีโอกาสก็มาคุยกันอีกนะครับแต่ว่าตอนนี้เราประกาศผู้โชคดีแล้วก็คืออย่าลืมแบบว่าไปรายงานตัวที่ giveaway@shopee.co.th ได้ครับพร้อมด้วยชื่อเบอร์โทรที่อยู่แล้วก็จะมีรูปพุ่นละลอยเราใช่นะเดี๋ยวถ่ายให้แล้วก็เซ็นสดเลยไปฮะโอเคสำหรับวันนี้พี่จะพูดอะไรบ้างเอ่ยก็นายคัดเราก็สำหรับวันนี้จริงก็สนุกมากขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูเราอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการพูดคุยกันเพลินๆขำๆนะฮะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
นะครับผมหากทำอะไรผิดพลาดประการใดสำหรับการขายของก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะฮะเจอกันอาทิตย์หน้าเจอกันอาทิตย์หน้าจะเป็นพี่วอก็อย่าลืมไปว่าจะเป็นครูก็ได้ก็ต้องรอรู้แนวนะครับผมก็อยากให้ทำอะไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกเขาได้นะครับฟีดแบ็กดูว่าอยากให้ทำอะไรนะฮะคุณวรรณรัตน์ก็น่าจะพร้อมอ้อนอยู่แล้วสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณ 3.5 ล้านไลค์ด้วยขอบคุณ 3.5 ล้านไลค์มากแต่ว่าทุกคนก็ยังพิมพ์ว่างอนก็ไม่ถึงเองเนาะไม่เป็นไรอย่านะคะอย่าทัวร์ลงนะคะไม่ได้ทัวร์ลงนิชาได้เลยนะคะโอเคบ๊ายบายลงไปแล้วนะครับบ๊ายบายขอบคุณทุกคนมากครับไปจ้า